็ขอ3คำของกิมก็คือกิมคือสุขสุดๆครับสุขสุดๆโอ้ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะบุคลิกของกิมที่ก๊อฟชอบมากก็คือกิมเป็นคนเด็ดขาดเด็ดขาดคือเหมือนคือกิมเนี่ยเวลาเหมือนก๊อฟไม่มั่นใจอะไรกิมคือเป็นคนที่ทำให้ก๊อฟมั่นใจได้แล้วกิมมีข้อแนะนำที่ดีๆเสมอมันเป็นคู่คิดของก๊อฟนะครับแล้วก็เหมือนคอยให้คำแนะนำที่เหมือนจบปัญหาจบการแก้ไขปัญหาได้คือกิมเป็นคนที่มีความเด็ดขาดในเรื่องนี้ครับถ้า3คำให้ก๊อฟนะคะก็คงจะเป็นคำว่าทนจังเลยค่ะทนจังเลยแปลว่ามันมีที่มาอาจขยายความนิดนึงจริงๆที่ชอบก๊อฟเขาคือเขาเป็นคนใจเย็นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะสุขุมเยือกเย็นตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือเป็นเหมือนกับถ้าเราอารมณ์เสียร้อนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็สามารถทำให้เราอารมณ์เย็นลงได้ก็อยากจะสัญญากิมว่าก็จะรักกิมให้เหมือนทุกวันที่เราผ่านมารักให้เหมือนวันแรกๆถึงแม้ว่าจะผ่านไป3ปี10ปีกิมก็ยังมีความสุขกับก๊อฟเสมอก๊อฟก็รู้สึกว่ารักเราไม่เก่าเลยก๊อฟรักกิมนะอยากจะขอบคุณทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาแล้วก็อยากขอบคุณที่ยังไงก๊อฟก็ให้กิมเป็นคนที่สำคัญที่สุดเสมอนะคะเคารพการตัดสินใจของกิมแล้วก็แก้ปัญหาหาทางออกให้กิมเสมอเพราะว่าก๊อฟเขาจะเป็นคนใจเย็นนะคะก็อยากจะขอบคุณก๊อฟแล้วก็อยากที่จะใช้ชีวิตอยู่กับเขาไปตลอดนะคะกิมรักก๊อฟนะแล้วก็จะรักอย่างนี้ตลอดไปค่ะ